ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์องเทานะครับทีมงานจากบริษัทนุชโฟร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้เราเดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรหรือผู้นำนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมทีมงานคุณสิริพงษ์นะครับกองสุวรรณนะจากบริษัทนะครับวันนี้เราก็มีทีมงานนะครับผู้ยิ่งใหญ่นะฮะผู้ที่ทำงานตรงนี้ครับดูแลพื้นที่นี่นะครับนั่นก็คือคุณสมบัติทองเงินนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสมบัติทางด้านนี้เลยครับผมสวัสดีครับครับคุณสมบัติครับครับผมนะสมบัติทองเงินนะฮะจากสุจริตสินค้าผมทับช้างวันนี้มาเยี่ยมชมแปลงสวนมะนาวนะครับแล้วก็ผักชีนะวันนี้ยินดีมากนะครับจากรายการนุชโฟร์ไลท์นะฮะก็อยากจะแนะนำนะฮะให้เกษตรกรรู้จักนะครับสินค้าของบริษัททั่วประเทศนะฮะวันนี้โอกาสดีนะฮะมาพบกับผู้นำนะสวัสดีครับครับแนะนำตัวกันครับที่นี่ผมไพบูลย์ครับไร่ที่นี่ก็อยู่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพี่ไพบูลย์นี่เป็นผู้นำที่นี่ใช่ไหมใช่ที่อยู่จังหวัดชลบุรีเนาะที่ทำอยู่พื้นที่นี้คือที่เรามาสืบเสาะว่าที่นี่มีการใช้ผลิตภัณฑ์นุชโฟร์ไลท์ใช้อะไรบ้างนี่ก็ทำหลายๆอย่างนะครับผมช่วงนี้มะนาวเรายังเล็กอยู่เราก็ได้ปลูกผักชีนี่ครับเข้าไปอยู่ในวงบ่อแล้วก็ในพื้นที่ของมะนาวนะครับเพื่อจะได้ผลผลิตด้วยแล้วก็หญ้าไม่ขึ้นด้วยครับคุมหญ้าด้วยครับโอ้โหนี่ครับเป็นภูมิปัญญาจริงๆนะครับใครอยากนะลองเสิร์ชดูก่อนนะเสิร์ชดูว่าที่เทคนิคนะฮะเทคนิคการปลูกมะนาวแล้วก็เทคนิคที่การเสริมรายได้นะฮะเสริมรายได้แบบไหนคือธรรมชาตินะช่วยธรรมชาติก็คือใช้ผักชีนะครับคุมหญ้านะแล้วก็ปลูกมะนาวไปด้วยนะครับโอ้โหนี่คือไอเดียสุดยอดเลยนะครับสองต่อเลยสองต่อนายดูเซิร์ชดูนะครับจะมีผู้ดูแลนะครับของคุณไพบูลย์ทีนึงนะฮะก็คือใครบ้างครับที่ดูแลในสวนนี้นะฮะมีแนะนำตัวเลยครับจะมีคุณอู๋คุณสุรพงษ์นะครับขอแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้ปฏิบัติคือคุณเมื่อดครับคุณเมื่อดในคนนี้ใช่ไหมฮะชื่อเลยฮะคุณชื่อเมื่อดนะฮะที่ใช้นะฮะใช้ตั้งแต่ระยะไหนบ้างครับที่ใช้ผักชีครับก็แนะนำเลยครับออกมาได้สักประมาณ20วันเริ่มฉีดนุชโฟร์ไลท์สูตรหนึ่งครับอัตรา5 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับผสมกับเคล่าเพื่อให้ต้นผักชีเขียวแข็งขึ้นมีคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่หลังจากที่เราใช้แล้วความแต่การใช้ผักชีมันก็จะได้เป้าหมายหลักด้วยก็คือตัวต้นมะนาวนะฮะมะนาวของเราก็จะได้ตัวนุชสูตรหนึ่งเพื่อจะให้ได้ยอดใหม่ได้ยอดใหม่ได้ใบที่เขียวขึ้นแล้วก็ตัวประจำของกรีนนิ่งของใบขาวใบซีดของมะนาวนี่นะฮะก็จะใช้ตัวเคล่าในการแก้ปัญหานะฮะก็จะได้ทั้งสองอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมครับผมหลังจากใช้เนี่ยขั้นที่หนึ่งผักชีคือแม่ค้าชมว่าชอบใจว่าต้นแข็งขึ้นเขียวขึ้นเขียวนะฮะกว้างใหญ่ขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรฮะก่อนที่จะใช้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ต้นมันเล็กแล้วก็ไม่ได้ขนาดต้นอ่อนทีนี้พอหลังจากใช้ครั้งที่หนึ่งมาสัก3วันผักชีเห็นได้ชัดคือต้นใหญ่ขึ้นลำแข็งขึ้นนะฮะระบบรากใหญ่ขึ้นนะครับพอถอนแล้วแม่ค้าชอบใจชอบใจฮะสั่งเพิ่มจากครั้งละขอเริ่มสั่ง5กิโลตอนนี้สั่งทีละ20กิโลโอ้โหแล้วการเก็บเกี่ยวง่ายไหมครับง่ายขึ้นไหมฮะการเก็บเกี่ยวก็จะง่ายขึ้นวันไงครับง่ายขึ้นถอนง่ายขึ้นถอนง่ายขึ้นโอ้ถอนง่ายขึ้นจ้าโอ้ต้นมันต้นแข็งจ้าจ้าโอ้ต้นมันแข็งด้วยจ้าท่านผู้ชมครับจากเดิมนะฮะที่เราถอนนะฮะน้ำหนักมืออาจจะไม่เท่ากันถอนมาต้นหักบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อใช้นุชโฟร์ไลท์เสิร์ฟหนึ่งล็อกเทล่าผสมไปด้วยแล้วเนี่ยมันทำให้ต้นแข็งนะต้นแข็งแล้วก็ทำให้คุณภาพของผักชีดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ร
ังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นูตโฟไลท์สูตรหนึ่งแล้วเนี่ยที่เราฉีดเนี่ยได้ประโยชน์กับมะนาวด้วยใช่ไหมฮะครับทำให้อะไรมันแตกต่างบ้างฮะตรงนี้คือก็จะได้ข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นโรคจะน้อยลงปัญหาจะน้อยลงจากใบเน่าใบแห้งเนี่ยฮะจะน้อยลงจากที่ปัญหาทั้งหมดนะฮะที่เกษตรกรได้รับก็ได้ถูกแก้ไขโดยนูตโฟไลท์สูตรหนึ่งแล้วก็แล้วเราจะติดตามนะฮะติดตามเคสของผักชีอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ได้ปริมาณที่ตลาดต้องการไหมประสิทธิภาพหรือคุณภาพของตลาดต้องการไหมเดี๋ยวเราจะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากนะครับเกษตรกรนะฮะโดยให้พี่อยู่ที่ดูแลนะครับฝากถึงเกษตรกรนะฮะขอฝากนิดหนึ่งนะสำหรับสินค้านูตโฟไลท์นะฮะก็จากการปฏิบัติจริงก็เห็นผลก็คือนูตสูตรหนึ่งแล้วก็เคียร่าที่เห็นผลในผักชีผักกิมใบเนี่ยนะฮะอายุสั้นแล้วก็ได้ผลข้างเคียงมาถึงต้นมะนาวที่เป็นพืชหลักนะครับในเรื่องของใบเขียวขึ้นแตกยอดดีขึ้นนะครับแต่ในระยะต่อไปของสำหรับพืชหลักคือมะนาวเนี่ยก็คิดว่าก็คงจะมีเพิ่มเติมคือนูตสูตร2ซึ่งเป็นเกี่ยวพันเรื่องโครงสร้างของต้นมะนาวที่จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะเจริญเติบโตให้เราชื่นใจนะครับรวมถึงตัวคุกปุ๋ยที่จะเอามาใส่ผสมปุ๋ยใช้พร้อมทั้งฉีดทางใบด้วยครับอันนี้นะครับขอบคุณนะฮะทางคุณไพบูลย์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมสืบทราบมาว่าให้ยกเครดิตนะฮะให้กับผู้นำจริงๆเพราะท่านได้ดูเคสนะฮะเคสของบริษัทนูตโฟไลท์ทุกเคสเลยจริงครับจริงครับอันนี้ต้องขอชื่นชมนะแล้วก็ท่านได้ติดตามนะฮะติดตามของบริษัทนูตโฟไลท์มาตลอดนะฮะแล้วก็ได้ทดลองใช้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ลงภาคปฏิบัติจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นผักชีมะนาวแล้วก็พืชผักสวนครัวทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเคสอีกเยอะนะครับเพราะท่านมีพืชแล้วก็ไร่นะจะมีสวนนะสวนเยอะมากนะครับทั้งสวนปาล์มสวนยางนะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันอันนี้เป็นพืชผักก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งทีมงานบริษัทนูตโฟไลท์ด้วยแล้วก็ผู้นำนะครับนูตโฟไลท์ภาคตะวันออกคือคุณไพบูลย์นะครับคุณอมรเลิศนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับครับ0818621001ครับครับหรือติดต่อที่ผมสุรพงษ์วงสุวรรณสุรพงษ์นะครับวงสุวรรณเบอร์โทรครับ0808214548ครับครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับโดยตรงนะครับที่สนใจนะครับที่จะติดตามผลหรือว่ามาสอบถามนะครับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่ผักชีนะในวงบ่อแล้วก็พื้นด้วยเพื่อแก้ไขปัญหานะครับหญ้านะครับวันนี้ก็ขอจบนะเคสพิเศษนะครับของผลิตภัณฑ์นูตโฟไลท์นะฮะเพียงเท่านี้นะครับผมสมบัติทองเงินรายงานตรงจากจังหวัดชลบุรีขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ